มาร์ทโฟนรุ่น iQOO Neo 3อาจเป็นสมาร์ทโฟนที่ถูกที่สุดที่ใช้ชิป Snapdragon 865จอ 144Hz ที่มีราคาเริ่มต้น 13,800 บาทจะเริ่มเปิดตัว23เมษายนนี้สมาร์ทโฟนรุ่น iQOO Neo 3อาจเป็นสมาร์ทโฟนที่ถูกที่สุดที่ใช้ชิป Snapdragon 865จอ 144Hz ที่มีราคาเริ่มต้น 13,800 บาทจะเริ่มเปิดตัว23เมษายนนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวว่าทางแบรนด์ลูก Vivo อย่าง iQOO เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเกมมิ่งราคาประหยัดนั่นก็คือสมาร์ทโฟนรุ่น iQOO Neo 3เร็วๆนี้ครับซึ่งจะมีสเปคที่จัดเต็มกันเลยทีเดียวครับล่าสุดก็มีรายงานว่าสมาร์ทโฟนรุ่น iQOO Neo 3นี้อาจเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปเทสตัวท็อปอย่าง Snapdragon 865ที่มีค่า Refresh Rate ระดับ 144Hz กันไปเลยทีเดียวครับและที่สำคัญคือจะมีราคาที่ถูกที่สุดบนท้องตลาดอีกด้วยครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเปิดเผยมาจากสื่อออนไลน์ที่ประเทศจีนอย่างไวโบซึ่งเผยว่าสมาร์ทโฟนรุ่น iQOO Neo 3จะเปิดราคาที่ประเทศจีนเริ่มต้นที่2,998 หยวนหรือประมาณ 13,800 บาทเท่านั้นครับถ้าข้อมูลที่ว่านี้เป็นจริงก็แสดงว่าสมาร์ทโฟนรุ่น iQOO Neo 3จะเป็นสมาร์ทโฟนระทงที่ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 865ที่มีค่าจอ Refresh Rate ระดับ 144Hz ที่ถูกที่สุดบนท้องตลาดกันเลยทีเดียวครับเพราะถ้าดูจากคู่แข่งอย่าง Redmi K30 Pro ที่เปิดราคาขายไว้สูงกว่านิดหน่อยครับที่ประมาณ 13,900 บาทและมีหน้าจอที่มีค่า Refresh Rate ระดับ 120Hz เท่านั้นครับตามรายงานล่าสุดระบุว่าสมาร์ทโฟน iQOO Neo 3จะมีหน้าจอแสดงผลที่มีค่า Refresh Rate ระดับ 144Hz พร้อมรองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G และให้ลองมาแบบ UFS 3.1 อีกด้วยครับเอาละครับยังไงก็ใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น iQOO Neo 3เราก็ต้องมารอดูกันวันที่23เมษายนนี้ละครับว่าจะมีสเปคตามที่เผยมานี้หรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ